วัดบ้านไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลกุฏพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2436ในอดีตเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆแห่งหนึ่งมีผู้คนมาทำบุญประมาณ20ครอบครัวแต่ในปัจจุบันวัดบ้านไร่นั้นมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากหลังจากที่หลวงพ่อคูณเข้ามาพัฒนาและได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศจึงทำให้ที่วัดมีคนเข้ามาทำบุญเป็นจำนวนมากและในวันนี้คุณตาบรรจบจะมาแนะนำให้ฟังว่าวัดบ้านไร่นั้นมีอะไรบ้างค่ะครับตาชื่อตาบรรจบศิลปชัย เป็นกรรมการเป็นเลขานุการเป็นวัยยาวัชกรวัดบ้านไร่มีซักเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกับลูกพ่อคูณวัดบ้านไร่นี่เป็นวัดที่พระบรมวงศานุวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์สมเด็จพระเทพนั้นเสด็จมาปี2534ท่านเสด็จมายกช่อเป็นประธานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดบ้านไร่แล้วก็ทางวัดขออนุญาตขอใช้พระนามาภิไธยย่อสอทอบริสถานที่หนาบันแล้วก็พาทิพย์พระประธานอุโบสถครับที่นี่ปี2005วันที่11มกราคม2538สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าในรัชกาลที่9เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บุษบกเหนืออุโบสถบ้านไร่ครับครับส่วนพิพิธภัณฑ์นี้เดิมเป็นกุฏิสงฆ์นะครับแต่ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนสภาพทำมาเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติของหลวงพ่อคูณจะมีเครื่องอัฐบริขารจะมีเครื่องอัฐบริขารจะมีวัตถุมงคลจะมีคำสอนคติธรรมคำสอนจะมีใบอนุโมทนาบัตรใบเกียรติบัตรใบอะไรต่ออะไรของหลวงพ่อคูณส่วนหนึ่งเพียงส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าหลวงพ่อคูณท่านไม่สะสมหรอกเป็นตลกที่ลูกหาเก็บเอาไว้แล้วก็รวมทั้งกระทั่งเสือเขาเรียกเสือคลุยใช่ไหมลูกชุดคลุยวงชวลิตกุลถวายท่านส่วนเสือคลุยของมจรท่านไม่เอามาอยู่ที่มจรวิหารนี่เราทำโดยช่างที่มีความชำนาญมีความรอบรู้ทำอย่างวิจิตรสวยงามด้านสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆในนั้นก็จะมีคติธรรมคำสอนจะมีเป็นแหล่งเรียนรู้ในแต่ละวันจะมีคนมาเที่ยวชมทั้งพิพิธภัณฑ์แล้วก็วิหารรวมกระทั่งบนโบสถ์ตามที่ตาได้เล่าสู่ฟังนะครับขอเชิญลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานพี่น้องพุทธศาสนาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณแล้วก็ตามหรือยังไม่ได้เป็นก็ตามถ้าเผื่อว่ามีโอกาสมีจังหวะมีเวลาก็ขอเชิญมาเยี่ยมชมเด้อเยี่ยมชมวัดบ้านไร่มาชมสถาปัตยกรรมต่างๆมาชมสิ่งต่างๆมาชมถาวรวัตถุต่างๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสั่งเอาไว้ให้เดชพระพุทธศาสนาเดชประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็แก่ลูกแก่หลานทุกคนถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญมาเด้อพากันมา